สวัสดีครับทุกคนคริสนะครับเจอคริสแล้วเนาะในครัวคริสนะครับวันนี้มาชวนทำเมนูที่คริสเชื่อว่าหลายๆคนรู้จักดีแหละนั่นก็คือต้มข่าไก่นะครับแต่ว่าของคริสเนี่ยมันจะแปลกกว่าคนอื่นนิดนึงตรงที่ว่าต้มข่าไก่ของคริสเนี่ยใช้ไก่แหละแต่ว่าไก่ที่คริสเอามาทำเนี่ยเป็นแหนมปีกไก่นะครับไม่ใช่ไก่สดที่เราใช้ต้มเงินปกติเนาะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคริสมีแหนมปีกไก่อยู่ในตู้เย็นล็อตสุดท้ายแล้วเอามาต้มข่านะครับอยากจะลองทำอะไรที่มันแปลกๆไปบ้างนะครับตัวต้มข่าแหนมปีกไก่ของคริสเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับแหนมหล่นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้ข้นขนาดนั้นเนาะตัวน้ำเนี่ยมันจะมีความใสกว่าหล่นเนาะแต่ว่ารสชาติเนี่ยก็จะมีความคล้ายๆกับหล่นแหนมอย่างนั้นนะครับคริสเชื่อว่ามันต้องอร่อยแน่นอนนะครับปรุงรสเขาเนาะเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะแล้วก็มีความเค็มนิดๆเนาะส่วนความหวานมันก็จะมาจากพวกกะทิหัวหอมที่เราใส่ลงไปแล้วเนาะเขาก็จะออกมาอูมามิโดยตัวของเขาเองอยู่แล้วนะครับก็ทานกับข้าวสวยร้อนๆแล้วก็ไข่เจียวฟูๆสัก2ฟองนะรับรองว่าข้าวหมดหม้อแน่ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มลงมือทำกันคริสฝากด้วยนะครับเหมือนเดิมทุกครั้งเลยใครยังไม่กด Subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยนะครับจะได้ถึงแสนสักทีตอนนี้ 2,500 ละอีกนิดเดียวถึงแสนแล้วนะครับยังไงฝากเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำต้มข่าแหนมปีกไก่ของเรากันเลยครับไปกันเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยการเตรียมแหนมนะครับเดี๋ยวคริสจะเอาแหนมของเราเนี่ยไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันก่อนเนาะที่จะเอามาทำการต้มข่านะครับเดี๋ยวคริสจะแยกเอาพวกกระเทียมพวกข้าวเหนียวที่มันติดอยู่กับแหนมออกนะครับก็ไม่ต้องออกหมดถึง 100% นะครับก็เอาเขาออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะเอาออกได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีพวกเศษพวกนี้อยู่เดี๋ยวเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยมันจะหลุดลงไปในน้ำเนาะแล้วก็จะดูไม่ค่อยสวยนะครับโอเคนี่นะครับพอได้แล้วก็เดี๋ยวคริสจะเอาไปเรียงรายไว้ในหม้อทอดในน้ำมันของคริสโอเคครับตอนนี้แหนมของคริสก็พร้อมที่จะเอาไปทอดแล้วนะครับเดี๋ยวคริสทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันเนาะก็เดี๋ยวคริสจะใช้อุณหภูมิประมาณ160องศานะครับแล้วก็จะใช้เวลาสักประมาณ15นาทีครับแล้วเดี๋ยวคริสมาสรุปอีกทีนึงว่าคริสใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับโอเคมาครับหลังจากที่เราเอาแหนมปีกไก่ของเราไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องต้มยำกันอันนี้คริสจะมีตะไคร้นะครับวันนี้คริสใช้ตะไคร้2ต้นเนาะก็ปอกเอาด้านนอกออกให้เรียบร้อยนะครับล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วคริสเอาไปทุบมานะครับก็ทุบแค่ให้เขาพอแตกๆเนาะเขาจะได้มีกลิ่นหอมๆนิดนึงนะครับเวลาที่เราต้มกลิ่นจะได้ออกมาง่ายๆนะครับมาถึงส่วนผสมของน้ำต้มยำอีกอย่างนึงของเราก็คือใบมะกรูดนะครับคริสเอาไปล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฉีกใบมะกรูดนะครับเอาแกนกลางออกประมาณนี้นะครับที่เราต้องฉีกเนี่ยเพราะว่าเขาจะได้มีกลิ่นหอมนะครับการฉีกใบมะกรูดเนี่ยจะทำให้น้ำมันหอมระเหยของเขาเนี่ยออกมาได้มากกว่าการหั่นนะครับเพราะว่ารอยฉีกเนี่ยมันจะไม่เรียบเนาะถ้าการหั่นเนี่ยมันจะตัดเรียบๆแล้วบางทีน้ำมันหอมระเหยเขาจะออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับส่วนผสมถัดมาก็คือข่านะครับอันนี้ข่าของคริสขุดมาจากหลังบ้านข่าอ่อนวันนี้ไม่ค่อยมีนะครับก็ได้ค่อนข้างจะแก่แต่ก็ไม่ได้แก่มากเหมือนแบบที่เราซื้อจากตลาดนะครับคริสก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเขาด้านนอกออกสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสไลด์เขาเป็นแว่นนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าอ่อนคริสได้มาแค่นี้นะครับก็สไลด์เป็นแว่นเหมือนกันนะครับเป็นแว่นบางๆเนาะอันนี้นะครับเวลาที่เราทานต้มข่าของเราเนี่ยเราจะสามารถเคี้ยวได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นข่าอ่อนพวกข่าเนี่ยมันก็จะดีต่อระบบย่อยอาหารนะครับลำไส้ระบบย่อยอาหารอะไรเงี้ยข่าจะมีประโยชน์มากเสร็จเรียบร้อยก็มาถึงหัวหอมนะครับหัวหอมคริสก็ปอกเปลือกล้างทำความสะอาดเหมือนกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวคริสจะใช้มีดกดเขานิดนึงเนี่ยนะครับให้เขาพอแบบแตกนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคริสจะมีพริกขี้หนูนะครับตัวพริกขี้หนูเนี่ยคริสจะใส่ลงไปในน้ำต้มยำของเราอย่างเงี้ยนะครับส่วนแรกเนี่ยจะใส่ลงไปทั้งเม็ดเลยนะครับ
ที่คริสไม่บุบเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องการแค่กลิ่นเขานะครับยังไม่เอาความเผ็ดเนาะเดี๋ยวความเผ็ดเดี๋ยวเราจะมีรอบหลังนะครับตอนที่เราปรุงเดี๋ยวจะมีพริกขี้หนูบุบนะครับอันนี้ใส่ลงไปในหม้อเพื่อจะเอากลิ่นก่อนนะครับในส่วนของน้ำต้มยำน้ำต้มขาก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้คริสจะใส่เห็ดนางฟ้าด้วยนะครับเห็ดนางฟ้าของคริสก็ตัดโคนออกล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้ามันใหญ่ไปเนี่ยก็ฉีกเขาสักนิดนึงครับพวกเห็ดอะไรพวกนี้นะครับถ้าซื้อมาเนี่ยแล้วยังไม่ทำเลยเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปล้างนะครับเพราะว่าถ้าล้างแล้วเนี่ยเราไม่ทำเลยเดี๋ยวเขาจะเละแล้วก็เน่าในที่สุดนะครับต้องปล่อยเขาไว้แห้งๆนะเห็ดนางฟ้าของคริสก็ฉีกเรียบร้อยเนาะเป็นขนาดพอดีพอทานง่ายๆนะครับอันนี้คือแหนมปีกไก่ของคริสนะที่คริสเอาไปทอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับสีสันสวยงามกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับคริสทอดในหม้ออบลมร้อนนะครับรอบแรกเนี่ยคริสใช้เวลาทั้งหมด15นาทีนะครับด้วยอุณหภูมิ160องศาเสร็จเรียบร้อยคริสก็กลับอีกด้านนึงแล้วก็ทอดต่ออีก10นาทีนะครับด้วยอุณหภูมิ160องศาเท่าเดิมเนาะเขาก็จะสีเหลืองสม่ำเสมอประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำต้มขาไก่กันเลยครับวันนี้คริสใช้น้ำเปล่าทั้งหมด375 ml นะครับเพราะว่ากะทิกล่องที่คริสจะใช้เนี่ยนะครับมันมีปริมาตร250 ml เนาะคริสก็จะใช้น้ำเปล่า1เท่าครึ่งของกะทิที่เราจะใช้นะครับโอเคพอเราใส่น้ำลงไปเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวใส่พวกเครื่องต้มยำที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยนะครับเครื่องต้มข่านะครับวันนี้หม้อที่คริสทำมันใหญ่สักนิดนึงนะครับน้ำมันก็เลยอยู่ก้นๆหม้อเนาะพอเราใส่เครื่องต้มข่าไปอย่างนี้เดี๋ยวเรารอให้เขาเดือดสักนิดนึงนะครับมีความร้อนสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่อย่างอื่นลงไปกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวคริสจะใส่เกลือลงไปสักนิดนึงนะครับน้ำต้มข่าของเราจะแค่ให้แบบว่ามีความเค็มปลาแรมปลาแรมจากเกลือเนาะโอเคตอนนี้กลิ่นของสมุนไพรในน้ำของเราหอมมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเดือดแล้วพอเขาเดือดอย่างนี้แล้วนะครับง่ายๆเลยครับเป็นเมนูที่เร็วมากๆคือใส่เห็ดลงไปเลยครับใส่เห็ดลงไปพอคริสใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับคริสจะใส่ไก่แหนมไก่ทอดของเราลงไปเลยนะครับพอใส่แหนมลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวคริสจะรอสักแป๊บนึงให้เขากลับมาเดือดปุดๆอีกสักครั้งนึงนะครับให้พวกกลิ่นของสมุนไพรนะครับเข้าไปในแทรกซึมเข้าไปในเนื้อแหนมได้เต็มที่เนาะแล้วในขณะเดียวกันก็รสชาติของแหนมก็จอกมาในน้ำต้มข่าของเราด้วยนะครับคริสจะบอกนิดนึงว่าน้ำต้มข่าของคริสวันนี้อาจจะไม่ได้แบบว่าขาวเนียนสวยเนาะเพราะว่าตัวไก่ของเราเนี่ยผ่านการเอาไปทอดมาแล้วนะครับเขาก็จะมีสีออกมานิดนึงเป็นสีน้ำตาลเนาะที่คริสต้องเอาไปทอดก่อนเนี่ยเพราะว่า1เขาเป็นแหนมแน่นอนเราควรจะทอดก่อน2คือการที่เราทอดก่อนเนี่ยมันช่วยให้กลิ่นของเขาดีขึ้นนะครับมันจะมีกลิ่นทอดกลิ่นอะไรเงี้ยเนาะโอเคประมาณนี้แหละพอเขาเริ่มเดือดปุดๆประมาณนี้นะครับคริสก็ใส่กะทิลงไปเลยครับเรียบร้อยพอใส่กะทิลงไปแล้วเดี๋ยวรอเขาเดือดนิดนึงนะครับเราจะไม่ให้เขาเดือดแบบแรงมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแตกมันได้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่าใครใช้กะทิเป็นแบบกะทิคั้นเนี่ยเขาจะยิ่งแตกมันง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องใช้ไฟอ่อนแล้วก็ให้เขาเดือดน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เรารอให้ต้มข่าของเราได้ที่เนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมผักที่จะใส่โรยหน้าตอนก่อนเสิร์ฟกันเนาะแล้วก็จะมีผักชีใบเลื่อยนะครับนี่คือล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะก็หั่นเขาไม่ต้องละเอียดมากนะครับนี่นะครับคริสหั่นประมาณนี้ตามด้วยผักชีนะครับผักชีคริสก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นกันสไตล์ของคริสคือพวกโคนผักชีทั้งหลายเนี่ยคริสจะหั่นแล้วก็เอาไว้ใส่ในหม้อนะครับพวกที่ใบที่ดูไม่ค่อยสวยอะไรเนี่ยครับคริสจะหั่นแล้วใส่ไว้ในหม้อเนาะส่วนยอดไปใบที่สวยๆเนี่ยคริสก็จะเลือกไว้แต่งหน้าสักนิดนึงนะครับนี่คือส่วนที่จะใส่ไว้ในหม้อนะครับแล้วนี่คือส่วนที่คริสจะเอาไปแต่งหน้านะครับเรียบร้อยแล้วก็มาถึงต้นหอมนะครับต้นหอมอันนี้คริสก็ล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันแต่ว่าต้นหอมนี้มันอาจจะมีอายุมาหลายวันแล้วในตู้เย็นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดระบาดรอบ2เนาะคริสก็ไม่อยากจะไปตลาดบ่อยๆเอาเท่าที่มีแล้วกันนะครับ
อาจจะไม่ค่อยสวยมากแต่ก็ใช้ได้อยู่ต้นหอมก็ใช้แค่ต้นเดียวพอโอเคเรียบร้อยนะครับในส่วนของต้นหอมก็เดี๋ยวพักไว้เหมือนกันของแต่งหน้าอย่างนึงก็คือมีพริกขี้หนูนะครับเป็นนี้เป็นพริกขี้หนูสวนที่เหมือนที่เราใส่ไปในหม้อเมื่อกี้นะครับตอนนี้คริสไปบุบมานะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดมากก็บุบให้เขาละเอียดนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้คริสแค่บุบแค่พอแตกๆให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสเผ็ดนิดๆนะครับโอเคแล้วก็มาถึงมะนาวนะครับมะนาวเนี่ยมีคนถามคริสมาว่าผ่ามะนาวยังไงในเพจ Facebook เนาะวิธีการผ่ามะนาวของคริสนะครับอันนี้คือหัวจุกเนาะคริสจะผ่าแบบเรียบแกนนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วแกนผ่าแบบเรียบแกนเนี่ยนะครับแกนเขาก็จะเหลือเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับการผ่าแบบเรียบแกนเนี่ยมีข้อดียังไงข้อดีคือเราจะเห็นเม็ดได้ชัดเจนแล้วเราจะเอาเม็ดออกได้ง่ายขึ้นนะครับข้อ2คือการผ่าแบบนี้เวลาที่เราบีบเนี่ยเราจะได้น้ำมะนาวเยอะกว่าการผ่าแบบขวางลูกนะครับโอเคเรียบร้อยมะนาวนะครับก็เดี๋ยวพักไว้เดี๋ยวรอมาปรุงตอนจบกันนะครับผักสำหรับแต่งหน้าเราก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้มข่าเราไปถึงไหนกันแล้วครับต้มข่าของเราก็มีความเดือดเล็กๆนะครับมันจะดูยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เดือดเยอะมากนะครับเดือดเยอะคือกลัวเดี๋ยวมันแตกมันแล้วมันจะไม่สวยนะครับพอเขาเดือดเล็กๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราจะยกลงแล้วแหละแต่ก่อนยกลงคริสขอชิมนิดนึงว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับรสชาติณตอนนี้เขาจะแค่มีความเค็มปลาแรมแล้วก็มีความหวานที่มาจากตัวกะทิแล้วก็หัวหอมนะครับโอเคของคริสใช้ได้แล้วมีความหวานที่มาจากกะทินะครับแล้วก็หัวหอมเนาะแล้วก็มีความเค็มปลาแรมนิดนึงนะครับแต่ว่าในการต้มข่าแหนมเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือรสชาติของแหนมนะครับเพื่อนๆต้องรู้รสชาติของแหนมนะถ้าแหนมของเราเค็มเราอาจจะไม่ใส่เกลือไปเลยก็ได้นะครับตอนแรกที่คือใส่เกลือเนาะถ้าแหนมของเราเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือแต่เนี้ยเป็นแหนมที่คริสทำเองรสชาติจะออกเปรี้ยวนะครับพอเขาเดือดปุดๆ ประมาณนี้เรียบร้อยนะคริสใส่พวกใบพืชผักต่างๆที่คริสเตรียมไว้นะครับผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีจีนนะครับคริสจะเรียกมันว่าผักชีไทยตลอดจนมีคนบอกคริสมาเร็วๆนี้ว่ามันคือผักชีจีนต้องขออภัยด้วยพอเราใส่พืชผักของเราที่เราหั่นไว้เรียบร้อยสวยงามลงไปอย่างนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะปรุงรสในหม้อเลยนะครับก่อนบีบมะนาวยกลงหรือว่าปิดไฟก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราบีบมะนาวไปในขณะที่ตัวต้มข่าของเราเนี่ยกำลังเดือดอยู่หรืออยู่ในไฟเนี่ยมะนาวของเราจะมีรสขมได้นะครับโอเคพอได้อย่างนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันดีกว่าครับวิธีการของคริสในการเสิร์ฟคริสจะเอาแต่น้ำก่อนนะครับเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วก็คริสจะบีบมะนาวลงไปรสชาติตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องชิมเองนะครับบางคนชอบเปรี้ยวชอบเค็มอะไรเงี้ยก็เอาตามถนัดเลยนะครับโอเคพอเรียบร้อยได้ดังนี้บีบมะนาวลงไปแล้วเนาะคริสคนนิดนึงขอชิมหน่อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอได้รสชาติเป็นที่ต้องการเนาะคริสจะใส่ตักไก่ลงไปเลยครับตักไก่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับไก่ของเราก็อยู่ในต้มข่าแล้วเนาะคริสจะใส่พริกลงไปนะครับพริกที่เราบุบไว้นะครับเพื่อนๆก็เลือกดูตามความพอใจเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรอย่างนี้แล้วแต่ชอบเลยนะครับคริสเอาผักชีวางลงไปแต่งหน้านิดนึงโอเคนะครับพอเราเอาผักชีลงปรุงรสเรียบร้อยใส่พริกอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับต้มข่าของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับหน้าตาดีรสชาติดีมากๆเลยนะครับก็เรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับต้มข่าแหนมปีกไก่ทอดของคริสนะครับต้มข่าธรรมดาแหนมธรรมดาเนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อแล้วเนาะคริสก็เลยอยากจะเอา2สิ่งนี้มาทำอะไรที่มันแปลกๆไปจากที่เราทานกันอยู่ทุกวันนะครับเผื่อจะได้แบบเจริญอาหารมากขึ้นไม่เบื่ออาหารเนาะโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะครับยังไงฝากด้วยนะครับใครยังไม่กด subscribe หรือว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คริสฝากกดให้ด้วยเนาะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะครับวันนี้คริสต้องไปแล้วนะครับทุกคนก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการทำอาหารนะครับแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่เมนูถัดไปนะครับบ๊ายบายครับ